สวนทศกัณฐ์ครับสวัสดีค่ะพบกับสวนทศกัณฐ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นริบบิ้นชาลีด่างชมพูต้นริบบิ้นชาลีด่างชมพูจัดว่าเป็นไม้บวมน้ำอีกหนึ่งชนิดนะคะใบมีลักษณะสีชมพูออกม่วงนิดหน่อยขนาดของลำต้นจะมีขนาดเล็กและจัดเป็นไม้ทรงพุ่มการดูแลง่ายมากค่ะสามารถรดน้ำได้ทุกวันหรือ 3-4 วันได้1ครั้งการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการปักชำค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้